เอาละค่ะมากันที่หอการค้าไทยนะคะที่ออกมาระบุว่าเสียงโหวตโนจะมีความหมายนะคะถ้าหากว่าได้เกิน 20% เพราะว่าจะเป็นการสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีการปฏิรูปการเมืองไทยไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองการรณรงค์กากบาทในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการรณรงค์ โหวตโนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่าหากคะแนนโหวตโนออกมามากกว่า 10% ถือว่าเป็นเสียงที่มีน้ำหนักอาจส่งผลให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่มีนอกสภาออกมาเรียกร้องถึงเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นเพื่อมีการเคารพสิทธิของภาคประชาชนซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเมืองหากคะแนนที่ได้มากกว่า 20% ก็จะยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของภาคประชาชนให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งนักการเมืองจำเป็นต้องนำไปพิจารณาแต่หากเสียงออกมาน้อยกว่า 5% ก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเพียงความต้องการของคนบางกลุ่มค่ะแต่ต้องดูจำนวนโหวตโนว่าสูงเท่าไหร่ถ้าสูงอยู่ในระดับประมาณ 10% ขึ้นไปก็ถือว่ามีน้ำหนักแต่ถ้าสูงเกิน 20% ขึ้นไปทั้งประเทศเนี่ยก็สะท้อนถึงว่าภาคประชาชนส่วนใหญ่อาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในการเมืองในรูปแบบทางรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งภาคการเมืองโดยรัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาผลโหวตโนไปพิจารณาแต่ถ้าผลโหวตโนนั้นต่ำกว่า 5% ก็ต้องบอกว่าเป็นเสียงของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเสียงสะท้อนของคนส่วนใหญ่ครับสิ่งที่หลายฝ่ายต้องการให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขอันดับแรกนะคะก็คือความสมานฉันท์ของคนในชาติรองลงมาก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพการเร่งรัดพิจารณางบประมาณการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกรวมทั้งควรเดินหน้าให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการต่อต้านการคอร์รัปชันและการสนับสนุนด้านการศึกษาและเทคโนโลยีค่ะค่ะ